สวัสดีค่ะพบกับแอนสาวอุดรในต่างแดนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเสียงแจ๋วๆมาอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าคะกับการทำงานขายข้าวราดแกงในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮานะคะวันนี้เฮากับมี่ผัดเนื้อผัดหมี่แกงกะทิผักรวมปอเปี๊ยะแล้วก็ผัดกุ้งน้ำมันหอยนะคะตามด้วยนางเอกของเราเดี๋ยวออกฉากค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมทุกๆวันนะคะแอนจะทำไก่ทอดนี่เป็นอันสุดท้ายค่ะเพราะว่าแอนอยากสิให้เพิ่นแบบใหม่แล้วก็กรอบเพราะว่าของทอดของเราเวลาเอามาใส่ตรงนี้นะคะเพิ่นสิค่อนข้างที่สิเย็นง่ายค่ะเพื่อนๆคะเฮาก็เลยต้องให้เพิ่นนี่เฮ็ดเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเอาช้อนเอาตะหลิวเอาทัพพีแล้วก็เอานางเอกของเราออกมาเทนะคะกับบรรยากาศร้อนๆค่ะมื้อเจ้าคะวันนี้ลูกค้าของเฮานี่ถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้ออกไปกินข้างนอกเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแล้วเราก็วิ่งตามเก็บค่ะดีหน่อยค่ะวันนี้เรามีเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานของเฮากะขยันขันแข็งทำงานฝั่งกุ๊กอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าขั้วของเฮานี่เป็นขั้วเปิดค่ะกะเห็นมองเห็นกันคือเก่าละค่ะแต่ว่าในคลิปวิดีโอของแอนนี่เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าแอนทำงานคนเดียวนะคะบ่แมนค่ะมือส่วนมีมือคลิปของมือว่านหรือทีแอนเฮ็ดงานก้นเดียวล่อพอบันน้องเขาไปธุระนะคะแต่ส่วนใหญ่นะแอนจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ติดน้องค่ะพอบันน้องเพิ่นกับบ่ได้อยากสิออกกับวิดีโอของเฮาพอเท่าใดเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็ดูแค่แอนไปแล้วก็พุงของลูกค้าหนุ่มๆของเราไปนะคะวิสัยทัศน์ว่าพุงขนาดนี้พุงเล็กพุงน้อยพุงใหญ่หน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเราต้องทำการบ้านนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะได้เห็นทั้งหน้าทั้งพุงของเขาได้ค่ะเห็นได้แค่หน้าสาวอุดรนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเอาช้อนแล้วก็ไก่ทอดนางเอกของเรามาเทนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอแต่ลูกค้าไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีหนุ่มหรือมีสาวมาประเดิมของเรานะคะเป็นคนแรกของเราค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะลุ้นไปตามๆกันกับแอนค่ะอ้าวรู้สึกว่าเห็นรถมาจอดแล้วให้ให้หมดบุฟเฟ่เย็บแอตตาดูแฮแล้วทำไมแอตตาแฮวินฮาวคิดตูพาแดนสู้
ลังจากเราแช่น้ำประมาณ15นาทีแล้วนะคะเอาเกาออกให้เพิ่นเสด็จค่ะแล้วเราก็จัดการบรรจุใส่กล่องนะคะแช่ในน้ำเย็นจัดนะน้ำตัวนี้อย่าเทลงไปในตัวนี้นะคะว่าบางทีมีดินค่ะ
หมดแบบนี้เราจะไม่ทําแล้วนะคะเพราะว่าเวลามันยั่งหน่อยแล้วค่ะอันที่หมดเราก็เก็บออกแบบนี้เลยนะคะเวลาเหลืออีกไม่เยอะค่ะ10กว่านาทีนะคะมีก็กินเท่าที่มีค่ะบาชกุดสมอกกัดแฮลิตตักเซนเกเราก็จะเอาออกแบบนี้นะคะแบบว่าให้เหลืออยู่เฉพาะแบบนี้ค่ะเราก็ขายเท่าที่มีนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีก10กว่านาทีเองไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำไปค่ะทาสิพูดตามความเป็นจริงแต่ว่าเราก็รอให้ลูกค้าคนที่เขากินอยู่ข้างนอกเขาก็มาเติมได้เรื่อยๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribeกดติดตามในแอนนั่นนะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในสาวอุดรต่อไปอย่าขำโฆษณาของสาวอุดรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ